ครับครับสายนิดนึงครับแล้วมาแล้วครับเนี่ยที่จอดรถก่อนที่จอดรถการนะครับควรเป็นตัวสายนี้ครับก็เป็นการมีการทานมากมายที่เอาฟรีฟู้ดมารวมไปด้วยครับแล้วก็เยาวราชได้มาสะดวกด้วยถ้าไหนที่แบบเคยไม่ชอบหรือว่าติดอะไรเงี้ยนั่งกินทานที่มาได้เลยนะวัดมังกรครับวันนี้เนี่ยโดนก็คุณไรคุณไรมาในกันก็คุณไรที่เราไปถ่ายรูปมีอะไรที่ว่าแก้วแก้วในการพักMK, whatever.
แล้วว่าอะไรไม่มีครับจริงๆก็อย่างนิ่งๆเสร็จการดีอ๋อดีมากเลยครับก็ไปปีใหม่ที่นู่นครับไปเขาดาวที่นู่นแล้วก็ไปดูลูกก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้แบบดูจริงๆแล้วเรียนเป็นของนั้นไม่เขาดาวหลายปีแล้วครับแต่ปีนี้แบบตั้งใจไปดูลูกที่นั่นดีมากเลยครับก็อย่างที่หวังไว้ก็คืออยากไปเจออากาศเย็นๆอยากไปเล่นไอสเกตอยากไปดูพลุอะไรเงี้ยก็สมหวังอย่างแต่จริงๆก็ต้องถามว่าเบาๆอย่างนั้นของเขาใช่วันนั้นผมก็ตื่นมาแล้วผมก็เปิดโทรศัพท์ดูงานนี้ไปข่าวนี่นะอ้าวซวยก็พิมพ์ไปในกลุ่มพิซซ่าดูอะไรอะไรแค่นี้พิมพ์ไปอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยผมว่านะแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดในแบบต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ความคิดลบอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรยังไงนะว่าไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเกน่าโดนเอาไปแซวแล้วเรื่องของสงสารมากเลยครับสงสารมากเลยจริงๆเราก็ไปเที่ยวกันใหญ่มากเลยมีพี่มาปามีพี่เอ๋มีผู้จัดการหมอมีเพื่อนหลายคนมากเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาได้คุยกันได้คุยกันอะไรกันแล้วคุยครับก็น้องก็ชิวๆแล้วล่ะเราเจอก็ไม่ต้องคุยอะไรมากก็ทำไปแค่สงสารน้องนั่นเองก็โทษทำดีไหมไม่น่าเลยก็เป็นปีประสบผลไม่ดีนะฮะคิดอย่างนั้นไปแล้วกันครับผมวันนี้ถ้าได้เล่นละครด้วยกันนะพูดไปก็จริงๆเราไม่มีอะไรแล้วอย่างที่เราได้บอกหมดไปแล้วครับว่าเราเคลียร์กันแล้วทุกอย่างจบกับที่จบนะก็เดี๋ยวได้เป็นเพื่อนด้วยกันได้นะฮะร่วมกันได้ก็ตามนั้นก็อาจถือว่าเรื่องต้นปีกับสิ่งมีแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะฮะครับโอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเลยครับต่างคนต่างแบบละครใช่ไหมก็พยายามนัดกันอยู่ครับถ้ามีโอกาสก็คงเป็นสิ่งที่ดีเลยแต่ก็ลงเรื่องคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ได้ทราบเลยเปิดกล้องจะเปิดกล้องแล้วนะครับเรื่องอะไรนะเขาเกมล่าคอร์สโดนได้จะเปิดกล้องแล้วก็เล่นละครคู่กับแต้วอีกแล้วน่าจะเป็นหนังคู่แอคชั่นสมัยเราเรื่องนี้ใครเมตตาไปทำเป็นพิเศษแน่นอนนะเดือนแน่นอนเปี้ยงไม่เปี้ยงอยู่ที่ท่านผู้ชมก็ตัดสินไม่ได้ครับก็เราก็จะพยายามทำทุกอย่างหน้าที่ให้ดีต้องมีโชว์มีแบบฟูโชว์เนื้อหนังต่างๆนะครับสีแซ่บๆกว่าหรอก็มีนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครทันสมัยอ่ะมันก็อาจจะมีอะไรแซ่บๆแล้วก็เล่นกับคอมตลกด้วยเขาก็ฟิตอยู่แล้วเขาก็ฟิตอยู่นะฮะเราต้องฟิตเหมือนกันครับ